ท่านวอไขข้อข้องใจเหตุใดการแผ่เมตตาให้คนที่เราโกรธเกลียดจึงไม่ได้ผลแต่ละคนนะคะล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองซึ่งเรียกว่าแค่นี้ก็ทุกข์หนักหนาสาหัสมากพออยู่แล้วแล้วทำไมจะต้องมาสร้างกรรมใหม่ต่อกันและกันอีกเราแต่ละคนนะคะแบกกรรมของตัวเองก็เรียกว่าหนักอึ้งพอแล้วถ้าเรายังมาโกรธกันและกันมาสร้างกรรมสร้างเวรใหม่ก็เท่ากับว่าเรากำลังเพิ่มภาระแห่งความทุกข์ลงไปบนเป้หลังของเราให้หนักอึ้งยิ่งขึ้นเมื่อคิดได้อย่างนี้ว่าเราต่างก็มีภาระมากพออยู่แล้วก็จะเห็นทั้งเราเห็นทั้งเขากลายเป็นเสมือนสัตว์ผู้ลอยคออยู่ในทะเลทุกข์เสมอกันแท้ที่จริงนะคะทั้งเราทั้งเขาเป็นบุคคลที่ควรแก่การสังเวชควรแก่ความสงสารควรแก่ความเมตตาทั้งคู่ฉะนั้นค่ะอย่ามาเสียเวลาโกรธกันอยู่อีกเลยเมตตากันไว้ดีกว่าแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาภาวนาให้เขามีความร่มเย็นเป็นสุขมีอายุยืนยาวมีสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์มีครอบครัวที่มั่นคงมีหน้าที่การงานที่สูงส่งแล้วนึกถึงเขาแต่ในทางที่ดีงามถ้าทำได้อย่างนี้นะคะปลุกจิตที่ประกอบด้วยไมตรีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในที่สุดค่ะกระแสแห่งเมตตาจิตจากเราก็จะส่งไปถึงเขาพอเขารับรู้ได้เขาจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแล้วจะสามารถหันมาปฏิสัมพันธ์ต่อเราด้วยความเมตตาอารีเหมือนที่เรามีต่อเขาเช่นเดียวกันค่ะเมื่อเราตักน้ำมาแล้วไปรดต้นไม้ถ้าต้นไม้ชุ่มเย็นเชื่อไหมคะว่าน้ำที่กระเซ็นถูกตัวเราก็ทำให้ร่างกายเราชุ่มเย็นเหมือนกันนั่นแหละค่ะคนที่รดน้ำคือเมตตาให้คนอื่นความชุ่มเย็นนอกจากเกิดขึ้นกับเป้าหมายแห่งความเมตตาของเราแล้วก็เกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองด้วยต้นไม้ที่ได้รับการรดน้ำแล้วงอกงามชั้นใดคนที่คอยรดน้ำให้ต้นไม้ก็มีความงอกงามเพิ่มขึ้นในจิตใจชั้นนั้นฉะนั้นนะคะผู้รู้หรือนักปราชญ์จำนวนมากจึงมักจะบรรลุธรรมท่ามกลางแมกไม้ที่ร่มรื่นเพราะแมกไม้ที่ร่มรื่นนั้นเป็นที่มาของจิตใจที่รื่นรมในชีวิตของเราความเมตตานะคะเปรียบเสมือนสายน้ำและเปรียบเสมือนผืนป่าอันร่มรื่นถ้าเราเนี่ยปลูกฝังบ่มเพาะเมตตาจิตลงไปในใจของเรามากขึ้นมากขึ้นตัวเราเองก็จะรื่นรมเหมือนกับว่าเรานั้นมีทานน้ำหลั่งไหลอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่าตัวเราเองนั้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ตัวเราเองก็มีความชุ่มเย็นอยู่ภายในใครมาก็พลอยชุ่มเย็นตามไปด้วยฉะนั้นนะคะการแผ่เมตตาให้คนที่เราโกรธนั้นอย่าไปแผ่ตอนที่เราโกรธแต่ควรจะฝึกให้มันเป็นวิถีชีวิตของเราทุกๆวันจนกระทั่งว่าเมตตากับวิถีชีวิตของเรากลายเป็นเนื้อเดียวกันในสมัยพุทธกาลนะคะเวลาที่พระอริยสาวกเจอกันท่านก็มักจะถามกันว่าท่านสารีบุตรท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรพระสารีบุตรนะคะก็จะตอบว่าช่วงนี้ผมอยู่ด้วยเมตตาพรหมวิหารช่วงนี้ผมอยู่ด้วยสุญญตาพรหมวิหารหรือช่วงนี้ผมอยู่ด้วยกรุณาพรหมวิหารค่ะคำว่าวิหารนะคะแปลว่าคุณธรรมประจำจิตประจำใจเราทุกคนเนี่ยควรจะฝึกจิตฝึกใจของเราให้มีเมตตาเป็นเรือนใจเอาไว้เป็นพื้นฐานถ้าเรามีเมตตาเป็นเรือนใจเป็นพื้นฐานอยู่ตลอดเวลาถึงเวลาโกรธขึ้นมาเราไม่ต้องภาวนามากมายแค่กลับมาแผ่เมตตาในจิตในใจให้ตัวเองแล้วก็ให้คนที่เขาทำให้เราโกรธแค่นั้นเองแม่น้ำนะคะแห่งเมตตาก็จะแสดงปาฏิหาริย์แห่งความชุ่มเย็นให้ปรากฏการที่คนจำนวนมากเนี่ยแผ่เมตตาแล้วไม่ได้ผล
พราะเขามัวแต่จะแผ่เมตตาแต่ไม่มีเมตตาที่จะนำไปแผ่เห็นไหมคะว่าก่อนแผ่เมตตาจะต้องสร้างเมตตาจิตขึ้นในจิตในใจของตัวเองจนกระทั่งว่าให้ผลเป็นความชุ่มเย็นในจิตในใจของตัวเองก่อนแล้วจากนั้นนะคะจึงค่อยแผ่ออกไปกระแสแห่งเมตตาก็จะค่อยๆเลื่อนไหลไปถึงคนที่เป็นเป้าหมายที่เราเนี่ยแผ่เมตตาให้เขาคนจำนวนมากที่แผ่เมตตาแล้วไม่ได้ผลเพราะเขาแผ่เมตตาแต่ปากแต่ใจของเขานั้นยังเต็มไปด้วยความโกรธอยู่เหมือนเดิมฉะนั้นค่ะรากฐานของการแผ่เมตตาที่แท้จริงอยู่ที่ใจไม่ใช่ที่ปากนะคะค่ะส่วนถ้อยคำนะคะสำหรับการแผ่เมตตานั้นไม่สำคัญหรอกว่าจะเป็นภาษาบาลีหรือภาษาไทยขอเพียงเรานึกแต่แผ่ความปรารถนาดีออกไปจากใจเราอย่างแท้จริงพลังของจิตก็จะกระทบจิตที่เป็นเป้าหมายได้โดยตรงอย่ากังวลต่อถ้อยคำแต่จงกังวลว่าเวลาที่เราแผ่เนี่ยความปรารถนาดีไปให้ใครเรามีความจริงใจอยู่ในนั้นหรือเปล่าถ้าเรามีความจริงใจที่จะปรารถนาจะให้เขาอยู่ดีมีความสุขแม้ไม่ต้องท่องออกมาเป็นถ้อยคำแต่ใช้เพียงกระแสแห่งจิตที่คิดถึงเขาในทางกุศลแค่นั้นการแผ่เมตตาก็สำเร็จเหมือนกันค่ะเคล็ดลับพลิกความโกรธให้เห็นความเมตตาบทความดีๆจากท่านวอวชิระเมธีดับความโกรธในใจแล้วทำให้กลายเป็นความเมตตาแท้ที่จริงนะคะเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นบุคคลที่สงบนิ่งได้แต่เพราะไม่เคยได้รับการฝึกเราจึงไม่เคยรู้เลยว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่นิ่งได้เหมือนกันคนที่นิ่งเป็นนะคะคือคนที่หยุดเป็นจะเป็นคนที่โชคดีมากเพราะจะไม่ตกเข้าสู่ความรุนแรงข้อดีของรถก็คือวิ่งได้รวดเร็วแต่ข้อเสียก็คือรถที่ไม่ยอมเบรกเป็นรถที่อันตรายการฝึกสมาธินะคะเป็นวิธีเรียนรู้ที่จะทำให้เราติดเบรกให้ตนเองคือรู้จักวิธีหยุดใจตัวเองให้หยุดในที่ที่ควรหยุดระวังตัวในที่ที่ควรระวังคนที่สามารถห้ามตัวเองได้ทุกครั้งที่จิตใจกำลังไฟต่ำคือคนที่โชคดีที่สุดในโลกเราลองสังเกตตัวเองนะคะว่าเราสามารถที่จะนิ่งได้ไหมสามารถที่จะสงบได้ไหมถ้าทำได้ขอให้รู้ว่านั่นคือสภาพเดิมแท้แห่งจิตใจของเราทุกคนเราควรเรียนรู้ที่จะนิ่งเราควรเรียนรู้ที่จะสงบอย่างนี้บ้างอย่างน้อยนะคะวันละ 3-5 นาทีถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยภายใน1อาทิตย์เราจะเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งน่าชื่นชมมากค่ะค่ะเมื่อไรก็ตามนะคะที่เราเนี่ยรู้สึกแย่กับชีวิตรู้สึกแย่กับเพื่อนรู้สึกแย่กับการทำงานหรือกำลังตกอยู่ในความเครียดและอ่อนล้าจากการทำงานมากมายอยากจะขอให้ลองหลับตาลงเบาๆนะคะสถานที่ไม่สำคัญจะเป็นตรงไหนก็ได้ในรถแท็กซี่บนรถไฟหน้าจอคอมพิวเตอร์ในสำนักงานขณะที่เรากำลังทะเลาะกับลูกตอนที่เรากำลังเปิดฝักบัวฉีดน้ำใส่ตัวเพื่ออาบน้ำหรือแม้กระทั่งตอนที่เราหลับตาลงนอนบนที่นอนลองสละเวลาค่ะกลับมาหายใจเงียบๆคนเดียวเอามือแตะลงไปที่หน้าท้องหายใจเข้าก็รู้ตัวหายใจออกก็รู้ตัวหากเราทำอย่างนี้ทุกวันนะคะจะมากจะน้อยเนี่ยไม่สำคัญรับรองได้ว่าภายใน3วันค่ะเราจะเปลี่ยนเป็นอีกคนและเราเนี่ยจะเห็นว่าตัวเราเองนะคะมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้าได้ตลอดเวลาเราจะมีสุขภาพจิตที่ดีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเราจะสามารถจัดการชีวิตได้ดีขึ้นและแน่นอนที่สุดค่ะเราจะกลายเป็นคนมีเสน่ห์ดึงดูดต่อคนรอบข้างคนที่สามารถจัดการความโกรธได้นะคะเปรียบเสมือนดอกกุหลาบแลกแย้มที่ใครๆก็อยากชื่นชม
มีความนุ่มนวลอ่อนโยนเปรียบเสมือนพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญส่วนคนที่จัดการความโกรธไม่ได้นะคะเปรียบเสมือนพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันแม้จะมีแสงที่เป็นประโยชน์ต่อโลกแต่กลับไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ใครๆนะคะก็มักจะชอบมองพระจันทร์แล้วบอกว่าพระจันทร์ส่องแสงเพื่อตัวฉันทั้งนั้นแต่ไม่มีใครมองพระอาทิตย์แล้วบอกว่าพระอาทิตย์ส่องแสงเพื่อฉันเลยเราอยากจะเป็นพระจันทร์หรือพระอาทิตย์ถ้าอยากเป็นพระจันทร์ค่ะควรเรียนรู้ที่จะหายใจอย่างรู้สึกตัวทุกวันอย่างน้อยวันละ3นาทีแล้วเราเนี่ยจะเห็นว่าชีวิตนั้นเราจัดการได้เราสามารถมีชีวิตที่ดีได้ในปัจจุบันขณะแล้วถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะให้สังเกตว่าความโกรธของเราจะอายุสั้นลงสั้นลงจนกระทั่งวันหนึ่งที่เราสามารถอยู่เนื้อความโกรธได้ความเมตตาจะเข้ามาแทนที่ความโกรธเหมือนกับพระประธานในวัดทุกวัดสังเกตให้ดีนะคะว่าไม่มีพระประธานองค์ไหนเลยที่หน้าบึ้งด้วยความโกรธเราทุกคนนะคะมีศักยภาพที่จะเบิกบานกันทุกคนโปรดอย่าลืมนะคะว่าศักยภาพที่จะเบิกบานศักยภาพนั้นมีอยู่ในตัวเราขอแค่เรามาเรียนรู้ที่จะหายใจอย่างมีสติการจะพลิกความโกรธให้เป็นความเมตตานั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำได้ยากแต่ขอแนะนำว่าให้ทำตามขั้นตอนที่แนะนำมาก่อนหน้านี้จากนั้นนะคะเมื่อเราสามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วเนี่ยจึงหันกลับมาทบทวนตัวเองแล้วหันกลับไปทบทวนคนที่ทำให้เราโกรธว่าทั้งเขาทั้งเราต่างก็เป็นเพื่อนร่วมสังสารวัตรด้วยกันแท้ๆค่ะ5เคล็ดลับห้ามโกรธไว้ให้ทันก่อนที่มันจะลุกลามคงมีบางครั้งใช่ไหมคะที่ความโกรธทำให้คนเนี่ยตกอยู่ในภาวะโกรธคือโง่ก็รู้โมโหคือบ้าก็รู้แต่ยั้งใจไว้ไม่อยู่ทำอย่างไรได้สุดท้ายก็เผลอตัวทำอะไรแย่ๆลงไปจนต้องมานั่งเสียใจและโกรธตัวเองซ้ำๆในภายหลังเพื่อไม่ให้คุณพลาดพั้งเพราะยับยั้งความโกรธก่อนที่มันจะลุกลามไว้ไม่ทันเราจึงมีวิธีห้ามโกรธแบบปัจจุบันทันด่วนมาฝากกันค่ะข้อ1 นะคะตามหาความโกรธให้เจอความโกรธอุปมาเหมือนสัตว์ป่าถ้ามีคนไปพบเจอเมื่อไรมันจะรีบหนีไปทันทีเพราะฉะนั้นทันทีที่เริ่มรู้สึกตึงเครียดไม่พอใจให้คุณเริ่มต้นง่ายๆด้วยการยอมรับว่าตนเองเนี่ยกำลังรู้สึกโกรธถ้าโกรธจนปวดท้องให้คุณกำหนดจิตรับรู้อาการปวดท้องใช้เวลาตามหาและระลึกรู้อารมณ์โกรธของตัวเองสักพักแล้วความโกรธจะหายไปโดยที่คุณเนี่ยแทบไม่ต้องทำอะไรเลยข้อ2นะคะถามตัวเองว่าต้องการเอาชนะศัตรูหรือต้องการเอาชนะความโกรธถ้าคุณตอบว่าต้องการเอาชนะศัตรูแล้วก็ขอให้คุณเนี่ยเตรียมเผาตัวเองให้มอดไหม้ไปพร้อมกับไฟในความโกรธได้เลยแต่ถ้าคุณตอบว่าต้องการเอาชนะความโกรธก็ให้ย้ำกับตัวเองไว้ว่าวิธีเดียวที่จะเอาชนะความโกรธได้อย่างสง่างามก็คือการไม่โกรธนั่นเองข้อ3ค่ะให้เกียรติตัวเองมากขึ้นอย่าคิดว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียยามโกรธจัดนะคะคนเราเนี่ยชอบหาข้ออ้างในการแสดงพฤติกรรมร้ายๆด้วยการบอกตัวเองว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วนี่นาเพราะฉะนั้นลุยเป็นลุยเป็นไงเป็นกันแต่ในความจริงนั้นความโกรธทำให้คุณเสียสิ่งที่คุณมีได้หลายอย่างที่แน่ๆก็คือสูญเสียสิ่งที่ทำให้คุณเป็นมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากสัตว์จำไว้ว่าเมื่อใดที่คุณเนี่ยแสดงความโกรธด้วยกิริยาก้าวร้าวรุนแรงคุณก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ที่มันแยกเขี้ยวข่มขู่ศัตรูเพราะไม่รู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของตนเองข้อ4ค่ะแอบกระซิบตัวเองว่าเราไม่โกรธก็ได้นี่นาถ้าต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์ชวนโกรธคนเรา
มักคิดเข้าข้างตัวเองว่าเป็นใครก็ต้องโกรธด้วยกันทั้งนั้นว่าแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยมีสิทธิ์โกรธได้เต็มที่ในทางกลับกันนะคะถ้ากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ใครๆเนี่ยเขาก็โกรธให้คุณลองกระซิบถามตัวเองว่าเราไม่โกรธได้ไหมลองพิจารณาคำถามซ้ำๆสัก 2-3 ครั้งแล้วคุณจะตอบตัวเองได้ว่าเราไม่โกรธก็ได้นี่นาข้อ5ค่ะอย่าหวงแหนความโกรธบางคนนะคะมีนิสัยหวงแหนความโกรธโดยไม่รู้ตัวถนอมรักษาความโกรธประหนึ่งทรัพย์สมบัติที่จะเก็บไว้จนวันตายแต่การนอนกอดความโกรธไม่เคยทำให้ใครเนี่ยฝันดีเลยทางที่ดีนะคะคุณควรหาทางระบายความโกรธออกมาอย่างสร้างสรรค์อย่างเช่นวาดภาพหรือเขียนบรรยายความตึงเครียดออกมาเป็นบทเพลงหรือบทกวีแต่มีข้อแม้ว่าต้องไม่ระรานหรือละเมิดสิทธิใครนะคะคุณรู้ใช่ไหมคะว่าความคับแค้นเป็นวัตถุดิบชั้นดีที่เหล่าศิลปินใช้ผลิตงานศิลปะชั้นเลิศออกมาหลายแขนงแล้ว